วัสดีครับผมมาสเตอร์ฐานวุฒินะครับผมซึ่งวันนี้เป็นวันศุกร์วันคริสต์มาสนี่เองครับผมรู้อยู่แล้วนะครับผมว่ามันตรงกับวันที่25ธันวาครับผมในวันนี้มาสเตอร์ธนวุฒิเนี่ยครับก็ได้ทำคลิปเกี่ยวกับหรือหัวข้อวันคริสต์มาสนี่แหละครับผมรู้ไหมครับผมว่าธนวุฒิทำอะไรทำหน้ากากสตาร์ที่มันมีหนวดครับผมอย่างหน้ากากที่ปรากฏดังรูปเนี่ยแหละครับผมก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลาวันนี้ขอแนะนำตัวคนนี้หน่อยครับมาเดี๋ยวนี่ครับผมคนนี้ชื่อ Master WB Boss ครับผมชื่อนี้นวุฒิแต่งเองครับผมแนะนำตัวหน่อยชื่อบอสครับก้มลงใหม่สวัสดีครับผมชื่อบอสครับบอสตัวเนี้ยหรือที่ชื่อว่า Master WB Boss ครับนี่บอสเหรอครับซึ่งเขาเนี่ยครับก็ได้ถ่ายคลิปเกี่ยวกับ Free Fire ครับผมครับพวกการไฮไลท์ Free Fire แล้วสามารถสนใจนะครับผมและอย่าลืมฝากกดติดตามให้ช่องนี้ด้วยนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาจะเป็นยังไงบ้างนั้นไปดูการทำหน้ากากกันเลยนะครับผมมานี่ไปไปซึ่งวันนี้ครับผมก็ได้เตรียมอุปกรณ์นะครับผมมันเกี่ยวกับการวาดจริงๆครับผมมีดังนี้ครับผม1ครับกระดาษครับผมที่ร่างอันนี้มาแล้วครับผมเป็นตารางเลยครับผมว่าส่วนไหนจะติดตรงไหนส่วนจมูกจะไว้ตรงกลางครับแล้วส่วน2ส่วนเนี้ยจะวงเวียนเนี่ยครับมาจุดแล้วก็ลากวงกลมไปครับผมส่วนหนวดเนี่ยครับผมก็ลากตามมาเองครับผม2ครับผมปากกาหมึกซึมครับผมไว้ซ้ำดินสอนี่เองครับผมอย่างที่ทุกคนในประถมและมัธยมใช้ครับ3ครับดินสอครับดินสอต้องมีอยู่แล้วครับมันก็ต้องเกี่ยวกับการวาดครับผม4ครับวงเวียนครับวงเวียนใช้ไว้ใช้วงกลมนะครับผมครับ5ครับผมกล่องสีไม้ครับผมเอามาระบายสีหรือว่าต้องเอากบเหลามาด้วยนะครับผมเผื่อต้องใช้ครับสุดท้ายครับผมขาดไม่ได้และ6ครับผมขาดไม่ได้ครับผมเทปใสจะเอามาติดกับเชือกติดกับแว่นติดอะไรก็แล้วแต่นะครับผมมาทำกันเลยครับผมขั้นตอนที่1ครับผมก็จะมาทำจมูกครับผมที่มีความยาว1เซนโดยใช้ไม้บรรทัดครับผมทุกคนน่าจะทำได้อยู่แล้วนะครับผมก็จากนั้นก็ปะตรงจุดที่เราต้องการจุดครับผมนี่ครับผมและนี่คือจมูกแดงครับผมจริงๆในหน้ากากมันไม่มีนะครับผมแต่นพุแต่งมาเองส่วนแว่นตาครับผมแว่นตาดำเนี่ยแหละครับผมเอาขนาด3เซนครับผมนี่มารีวิวตรงๆนะครับผมไม่ได้มานี่ก็คือการรีวิวนะครับผมไม่ได้มาสอนโดยตรงครับผม3เซนนะครับปะตรงจุดที่เราต้องการจุดครับผมอาจจะเป็นรูปที่มันมีแว่นตาครับผมเหมือนว่าจะเอาหนวดเขามาด้วยครับนี่อั
ันนี้ก็คือแว่นตาจมูกอาจจะต้องยาวจาก1เซนมา2เซนหน่อยนะครับผมไม่รู้นะครับผมว่าจะเอากี่เซนก็เลยลองทำดูครับงั้นจาก1เซนมา2เซนครับผมได้ปอนนี้เฮ้ยได้อยู่นะครับผมMoments later. ครับผมก็เสร็จแล้วครับผมหน้าเหมือนกบเลยและนี่ก็คือหน้ากากซานต้ามีแว่นมีหนวดครับผมสำหรับวันนี้ครับผมก็ติดด้วยเทปใสนี่แหละครับผมน่าจะเห็นกันแล้วนะครับผมส่วนรูครับผมก็ใช้วงแท่งวงเวียนเจาะครับผมและจากนั้นก็เอาสอเนี่ยครับผมเจาะเพื่อให้รูนั้นมันใหญ่ครับผมแล้วทางซ้ายครับผมรูของมันก็เจาะเหมือนกันครับผมก็เช่นเดียวกันกับข้างขวาครับผมมันก็ซึ่งหน้ากากเนี่ยครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมคลิปสั้นไหมล่ะครับใกล้จะจบแล้วล่ะครับผมซึ่งวันนี้น้องฮูก็ทำหมวกหน้ากากเสร็จแล้วนะครับผมก็ไม่เป็นการเสียเวลาจะเป็นยังไงบ้างนั้นมาสวมใส่กันดูเลยนะครับผมยับผมก็แล้วจะลองใส่ดูก็คือว่าพอดีหน่อยนะครับผมตรงกับปากตรงกับจมูกตรงไหมครับผมตรงกับตาครับผมรูที่เราสามารถมองเห็นได้ครับผมดังนั้นเราก็ต้องเจาะรูด้วยครับผมไม่ต้องเจาะรูก็ไม่ได้ครับผมนี่ครับผมจมูกถ้าลืมเจาะรูมองไม่เห็นเลยใช่แล้วครับผมโค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 ซันต้าใส่แว่นที่บูเป็นขี้ชมัดใช่แล้วใกล้จะจบคลิปแล้วหรอครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้แล้วก็กดแชร์ครับผมตรงคลิปที่กับ
กำลังดูแล้วสนุกเนี่ยครับผมไปเชร์กันได้ครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งครับนะครับผมเพื่อไม่ให้พลาดคลิปสำหรับวันนี้น้องวูต้องลาก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายสุขสันต์วันคริสต์มาสและวันปีใหม่นะครับผมครับบายเจอกันคลิปต่อไปครับ